ตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมปัจจุบันคนส่วนใหญ่อยู่กับมือถือตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนเดินกินข้าวเข้าส้วมหรือแม้แต่ตอนนอนเป็นการยากที่จะหามือถือดีๆที่จะเหมาะกับการใช้ทั้งวันเราขอแนะนำมือถือ Realme C3 สุดยอดมือถือราคาคุ้มค่าลื่นไหลรวดเร็วแบตอึดทนนานจอกว้างถ่ายภาพสวยด้วยนะสวัสดีครับอยู่กับผมใจร้าวเช่นเคยนะครับผมและอย่างที่เห็นต้นคลิปนะฮะวันนี้ใจร้าวมากับมือถือครับผม Realme C3 ครับเดี๋ยวดังกับดังเอ้ยนี่ครับผมเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับคอเกมอย่างเรามากเลยนะครับทุกคนซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเล่นเกมได้ไหลลื่นมากๆเลยผมฮะด้วยระบบประมวลผม G70 นะผมถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยก็เท่ากับ Snapdragon 665และอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากทุกคนนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้ครับผมมีความจุถึง 5,000 มิลลิแอมฮะโอ้ my god คือจุมากคือผมได้ลองเล่นนะตาหนึ่งเนี่ยแบตยังลดไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำนะมันแบบมันเหมาะกับเกมเมอร์อย่างเราอะทุกคนที่สำคัญฮะราคาไม่แพงครับผมฮะเพียง 3,999 บาทนะราคานี้จริงเหรอวะสำหรับคนชอบถ่ายรูปนะครับผมตัวนี้ฮะเป็นกล้อง3ตัวครับรับรองคมชัดอย่างแน่นอนฮะอันนี้ครับเรามาดูความลื่นไหลของตัวมือถือกันนะผมนะครับลื่นปึ๊บปึ๊บเห็นไหมค่อนข้างสมูทมากๆเลยนะผมเนี่ยครับกดออกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้เราเข้าสู่ตัวเกมนะครับผมนี่ดูความเต็มจอทุกคนเห็นทุกมุมฮะภาพสวยมากเลยนะอันนี้ไม่ได้มีการปรับแต่งเลยทุกคนสวยมากจริงๆอะแล้วเราโชว์ความลื่นไหลนะผมถ้าพูดถึงความลื่นไหลมันก็ต้องเป็นมูราดอยู่แล้วจริงไหมล่ะเฮ้อแชฟๆเนี่ยเราดูความลื่นไหลของตัวเกมนะทุกคนค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะผมเนี่ยผมกดเนี่ย1 2ครับผมกดปุ๊บอ่ะตอบสนองทันทีชึบชึบอ่ะกดกลับปุ๊บไปทันทีเสียงลำโพงของตัวมือถือนี่คือชัดแจ๋วนะเอาจริงเนี่ยผมว่าเสียงลำโพงเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญกับตัวเกมค่อนข้างเยอะนะทุกคนยิ่งเสียงดังมันยิ่งรู้สึกแบบมันฮึกเหิมอะครับมันฮึกเหิมมาครับผมและตัวละครฮีโร่ที่จะเหมาะกับความลื่นไหลของ Realme C3 นั่นก็คือไฮยะเตเดี๋ยวเราไปดูนะผมว่าประสิทธิภาพของมือถือรุ่นนี้นะผมจะผนวกกับความเทพของผมได้ขนาดไหนเนี่ยพอเข้ามาในเกมเห็นไหมทุกคนว่าจอเนี่ยมันกว้างกว่าปกติค่อนข้างเยอะเลยนะผมเนี่ยเห็นไหมมันเลยขอบตรงที่กดพวกสัญลักษณ์ไปนะผมซึ่งมันทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นมุมมองได้ไกลขึ้นนะค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่ามือถือที่จอแคบนะผมอุ้ยชิบหายมาผิดเลนอุ้ยโทษจิ้วเนี่ยนะยังไม่ทันทำอะไรเลยเลือดหายไปประมาณครึ่งหลอดแล้วเกมนี้หนักแน่นอนอะไรเรามีอลิซช่วยโหลดอยู่ทุกคนคิดว่าน่าจะพอได้อยู่เฮียอลิซจะตายไม่ได้เล่นมาช่วยยังไงวะเฮียไม่ไหวจริงเฮลเฮลปลาครับปลาจมไหนครับปลาช่วยด้วยเจ๊ร้าวจริงปะคะเฮ้ยเดี๋ยวเราฆ่าไปก่อนแล้วค่อยบอกว่าตัวจริงให้ทุกคนจะได้ไม่อ่านไม่น่าอ่านมาหรือยังอ่ะมาหรือยังมาหรือยังโอ้ขวางกันเก่งเกินต้องฆ่าเฟิร์สวอลทิ้งก่อนวะเนี่ยไอ้เฮ้ยเด็กเวรไม่ตายวะขอทิปเปิ้ลให้กล้ามหอมด้วยโอ้ยยังมานะครับบอกแล้วว่าอย่าให้พี่ได้จับไฮยะเตะไอ้น้องสายเลือดของโคโนฮะมันไหลเวียนพี่อยู่เร็วผมมีเสียนะแกคิดว่าแกจะหนีรอดมันเหรอช่วยด้วยเขี้ยวโอ้โหโอ้ยนี่ด้วยมาเอาบนต่อให้ได้นะตอนนี้ผมว่ากระแสเกมเป็นของเราแล้วถามว่าเพราะใครเรามีซีซาร์ครับเออเหอไหลลื่นยังกับเป็นนินจาเฮ้ยอะไรของเราอะ
อู้รอดสวยครับเห็นยังช็อตอย่างนี้ไหมทุกคนถ้าเมื่อกี้ผมตายขึ้นมาเพื่อนร่วมทีมต้องบอกอะไรจะแล้วโยนว่ะจะแล้วโคตรโยนเลยแต่พอผมรอดเป็นไงโอ้จะแล้วแม่งเอาเพว่ะแม่งโคตรจัดนั่นแหละครับนะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่เนาะของคำว่าโยนกับคำว่าเทพมาสลับครับผมจริงๆผมว่าเราไปเล่นเลนกดไวโอเลตรัวๆเลยก็ได้นะรออลิสสตันให้โดนนะทุกคนทุกอย่างก็จบไม่มีอันติว่ะผมใช้อันติไปแล้วเนาะไปอีกหนึ่งเกมนี้ไม่บอกกับพี่แบกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับน้องๆเฮ้ยถอยก่อนเฮ้ยเฮ้ยชิบหายละผมว่าเกมนี้น่าจะออกทอยได้นะทุกคนครับจงอย่าโดนยึดติดนะครับผมกับการที่ต้องออกไอเทมนะฮะตานี้มีแรดมีคีร่าเพราะฉะนั้นการออกทอยไม่ใช่เรื่องที่แย่แน่นอนนะดาเมจทีมเราเนี่ยมันพออยู่แล้วนะมันมีคีร่าอิลูเมียริกเตอร์เพราะฉะนั้นออกของป้องกันตัวเองซะจะได้ไม่ตายว้าวเซอร์ไพรส์ไอ้เหี้ยโดนคัดเฮ้ยเกือบรอแล้วเมื่อกี้โดนเหตุผลว่าขัดปะเท่าที่ผมเห็นนะติดป้อมหมอได้นะติดป้อมหมอได้ดีฆ่าลูกน้องมันอ้าวอุ้ยโอ้ยกูตายไปช่วยด้วยโอเคถอยใจเย็นนั่นนี่ถอยสิครับเพื่อนอยู่ก็ตายสิครับเฮ้ยมอตอสหรือมอตอสจะเอาไม่โดนใส่ผมอีกละทำไมทีนู้นชอบโดนใส่ผมจังวะแล้วท่านทุกคนสังเกตให้ดีนะ SPF 30แทบที่จับไม่หล่นเลยครับผมค้างแทบจะตลอดเวลาเลยนะถือว่าค่อนข้างเสถียรพอสมควรสำหรับราคา 3,990 นะเดี๋ยวลิกเตอร์นี่นายกำลังอยู่ในช่วงโอ้ my god หายละมึงผมว่ากันเวทผมน่าจะมีพอนี่หว่ามาเดี๋ยวเราขึ้นดาเมจเลยด้วยพอดูแล้วเราน่าจะพึ่งพาเพื่อนได้ไม่สุดละฟาร์มก่อนแล้วกันนี่เราไปบ้าบวกเขาเยอะมากด้วยเชี่ยโอ้โหจูถ้าแบบโอ้ยสวยไอ้เจี๊ยไอ้โดนของจอมไปมาโอ้โหสวยใจเย็นอีลูเมียไปยืนยังไงได้ยังไงโอเคยังเหลือตีอยู่นะเหลือตีอยู่นะเดี๋ยวมันกิ้งมาได้ไหมเกมมาถอยมันเราตายไม่ได้หรอถ้าเราตายปุ๊บเพื่อนลงทีพังแน่นอนนะเฮ้ยสวยเข้ามาได้ใจเย็นใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะอึ๊บโอเคออกได้สวยอยู่ป๊อปสวยเฮ้ยช่วยตัวไหนช่วยกีฬาก่อนอย่าลึกเขาบอกแล้วว่าไวโอเลตกับแรดมันต่อยทีเดียวมันก็ตายได้เลยนะเพื่อนคิดค่าไฟเบียร์ไฟเบียร์สวยสวยครับ
สวยครับเอาคุมได้ปะเชี่ยไม่ใช่คนที่ป้าบอโอ้ my god ผมก็ลืมไปแล้วทุกคนฮะว่าผมคือตัวเดียวที่ตีป้อมได้โทษครับเฮ้ยทำไมเฮ้ยยาลิอานมาแตะเพื่อนฉันนะรู้จักเมดิลออฟทอยไหมครับพี่รู้จักทอยไหมครับเฮ้ยคีร่าเหรอมึงวะจู้โอเคไม่เป็นไรผมไม่กล้าเข้าไปลึกมากเดี๋ยวตายเรามีเด็กจูเลคินตอบไหมจูเลคินตอบไหมตีสวยเด็กเข้าป้อมแล้วสวยวีลเมียนมันสกิลโคตรแม่นเลยสวยมากครับผมเพื่อนร่วมทีมบอกเลยว่าเสียวว่าไอ้ก็อย่างที่เห็นนะผมสภาพของตัวเกมแจ่มสุดๆฮะอย่าไปดูฝีมือนะอันนั้นนี่เป็นข้อยกเว้นจริงๆฮะยังไงใครที่กำลังตามหาสมาร์ทโฟนสำหรับคอเกมนะครับผมนะฮะนี่เลยครับผมสำหรับ Realme C3 นะครับย้ำว่า 3,999 บาทเท่านั้นนะครับผมเล่นลื่นแบตอึดกล้องสวยสุดยอดครับก็เท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงถ้าใครชอบใจนะอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมฮะกดไลค์กดแชร์นะครับผมฮะกด Subscribe ให้กับช่องของใจแล้วด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย